สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับมาดูบ่อดินทีมงานทนายต้อยกันครับดูที่เทกันไปแล้วมาดูบ่อดินต่อครับคลิปนี้กลางทุ่งนาเลยครับตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์โอ้ฝุ่นกระจายยืนปิดที่แล้วลบลบก่อนลบฝุ่นก่อนโอ้รับฝุ่นเต็มๆเลยครับวิ่งกัน3คันวันนี้3คันเท่านั้นรถน้อยครับรถน้อยรับสมัครรถร่วมครับชั่วโมงนี้รับสมัครรถร่วมทีมงานทนายต้อยรถตักต้องจอดรอครับไปแล้วครับคันแรกคันสองครับคันแรกนี่พี่โกโก้ครับคันสองนี่หนุ่มเวฟนี่ไอ้หนุ่มหน้ามึนจากบ้านพับไม่ใช่ไอ้หนุ่มหน้ามนนะไอ้หนุ่มหน้ามึนคนนี้รถของทางด้านเจ๊แคทนะเจ๊แคทหนุ่มฟิวเจ๊แคทนี่แม่หนุ่มฟิวโสดลูกหนึ่งลูกสองอ้าวนี่คันที่4มาแล้วนี่ตอนเทนี่เห็น3คันนะเห็นปิโกโก้เห็นดุมฟิวแล้วก็เสียแบงค์นะครับมาเสริมอีกแล้วมาเสริมอีกคันหนึ่งแล้วเป็นช่วงเปิดฤดูกาลใหม่ๆครับฤดูกาล2566บางคันนี่ยังไม่สั่งครับบางคันไปแล้วโอ้ยมองดูตูนนี่ตูนมันแหว่งนะอยากให้เจ๊แคทรีบไปใส่บังฝุ่นนะครับตูนไม่สวยเลยนี่ฮิโนเมก้าแดงเลือดนกรถขุดก็เป็นทางด้านโกเบ SK 200 SM ครับหนุ่มเหินครับผู้ควบคุมขุดลอกหน้าดินบางๆหน้าดินสวยๆแล้วครับลมแรงเหลือเกินไปแล้วครับระยะทางก็ประมาณ3กิโลครับจากบ่อดินยันที่เท2กิโลก็3กิโลครับ
ุดบางมากกุดลอกบางมากเพียงแค่ฟันเท่านั้นเองครับอย่างลึกก็20เซนบางจุดนี่ไม่ถึง10เซนเลยครับแต่ว่าด้านข้างข้างๆนี้ก็จะได้สูงหน่อยครับเนี่ยต้องจอดรอจอดรอนานๆนี่ง่วงนะครับเจอแอร์เย็นๆไปเนี่ยอยากจะหลับทีมงานทนายต้อยก็บางท่านก็ติดงานอยู่นะครับบางท่านก็ยังไม่พร้อมยังเช็ครถอยู่ก็มีรถใหม่ๆรถใหญ่ๆมาตักใส่กระบะดำเล็กๆ6ล้อน้อยไปนี่ก็ต้องจอดรอครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาคนขับซะหน่อยนะครับเผื่อหลายๆคนอาจจะจำได้นี่หนุ่มเฮิร์นเหงาเลยใช่ไหมเหงามันก็ต้องเหงาแหละเนาะวันนี้วิ่งแค่4คันเองแล้วก็รถใหญ่ด้วยนะครับรอนานระยะทางดูสิครับไม่มีใครเลยนี่อยู่คนเดียวเลยนี่ไม่นัดเด็กนัดอะไรมาจูจีอยู่แถวๆนี้ฮะเด็กอยู่ในรถดำคันนั่นท่านไหนเด็กใครจักแล้วซองบึงที่เหรอเด็กอาเวฟนะ โอ้ยอย่างนี้ต้องดูแล้วเที่ยวหลังนี่ อ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วโกโก้เรียกว่าเสียแบงค์หายครับเสียแบงค์หายยังไม่เห็นมาบ่อดินเลยคุยกับพี่โกโก้หน่อยทีมงานไปไหนหมดพี่โกโก้รอเทรินครับฮะรอกันอยู่ที่เทรินไม่ที่ยังไม่มาน่ะนะอ๋อจีนภารกิจงานบวชครับงานบวชมาหลังวันที่7 8ไม่ใช่ไปกับเขาดาวนะมีหาดาวไม่เจอมีไหมมาหลังวันที่7 8นะอ๋อหลังวันที่7ที่8ก็จะได้เจอรวมทีมแล้วปีนี้คาดการไว้น่าจะประมาณกี่คัน8คัน7 8คันเนาะพอดีเนาะรถใหญ่อย่างนี้เนาะโอ้วิ่งหยุด 3-4 คันนี่นี่คนขับเป็นง่วงนอนแล้วเนี่ยทำใจกับโชคเองกินเพื่อกินแล้วก็จอดรอตามเคยครับมาแล้วมาแล้วหนุ่มเวฟลบฝุ่นก่อนหนุ่มเฮิร์นบอกในรถมีเด็กคันนี้เฮ้ยมันจริงหรือเปล่าต้องไปดูสักหน่อยแล้วหนุ่มเฮิร์นบอกในรถมีเด็กจริงไหมฮะไหนๆขอดูหน่อยดิเฮ้ยจริงด้วยมีกี่คนเนี่ยอยู่ในนี้อยู่ครับคนเดียวบ่โอเอาแฟนมานั่งรถด้วยบ่ไหนขอดูหน้าหน่อยดิชื่ออะไรเขาชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องเฮ้ยในรถมีเด็กจริงว่ะวันธรรมดานะเนี่ยหนุ่มเวฟน้องลาให้ไอ้เบื้องหน้าเนี่ย
บ้างหนาแล้วโอ้ยดิบเต็มก่อนเสียดายจังเลยถ้าอย่างนี้ต้องขึ้นไปนั่งด้วยแล้วดิใช่ไหมถึงว่าแหละรถวันนี้มันนิ่มผิดปกติใช่ไหมเนี่ยเท้ามันไม่ค่อยเหยียบเพราะว่ามีลูกตาหน้ารถนี่เองรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว่าทำไมรถถึงนิ่มผิดปกติอ่ะมาไหนลองขับแบบไม่มีคนนั่งด้วยหน่อยดิในรถมีเด็กจริงๆด้วยนิ่มเหลือเกินวันนี้นมเวฟนี่แหละครับนมสายบรรทุกวัยนี้นี่ผมก็เคยผ่านมาครับและเชื่อว่าหลายๆท่านนี่ก็เคยผ่านมาแต่ว่าอดีตของผมนั้นนะครับไม่ได้มีคนเดียวแล้วครับนั่งทีก็ 5-6 คนแล้วครับเดี๋ยวคุยกับหนุ่มเอิญต่อเอิญมีจริงด้วยฮะไม่เห็นหน้าเขาหันหน้าหนีใจกลมโอ้แล้วทำไมไปเห็นว่าเขามีเด็กอยู่ในรถนี่ถ่ายตั้งแต่อยู่นู่นจนมาอยู่นี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยถ้าไม่บอกเนี่ยเพิ่งมาอ๋อน่าจะเพิ่งมาใช่ไหมไม่เห็นหน้าเลยทีเขาหันหน้าหนีเลยอยากได้เลยเอาโทรศัพท์กับมือปิดหน้าไว้นู่นครับไปแล้วรถนิ่มมากสังเกตได้ง่ายๆใช่ไหม6ล้อเนี่ยถ้าเกิดมีตุ๊กตาหน้ารถจะนิ่มเป็นผิดปกติใช่ไหมเอาไงหรอมาเสียงเห่าจังหน่อย ดีเห่าๆจังหน่อยมาสิโอเคครับผมหมดแล้วพักกันเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ